ถ้ามาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางกรรมการและโฆษกของปปช.คุณวิชามหาคุณนะคะออกมาระบุนะคะว่าการแก้กฎหมายของปปช.ไม่หวังที่จะเพิ่มอำนาจแต่ว่าจะทำให้เห็นถึงการปราบปรามทุจริตกันอย่างจริงจังค่ะโดยคุณวิชามหาคุณยังบอกด้วยนะคะว่าปีนี้ยังคงจะเป็นอีกปีที่ปปช.นั้นทำงานหนักเช่นเดิมยังมีกรณีที่ต้องชี้แจงต่อทางสนช.รวมไปถึงสปช.โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายของปปช.ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ปรากฏว่ามีสนช.บางคนที่ไม่เห็นด้วยและเห็นควรให้มีการศึกษาก่อนและมีคำถามว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจปปช.หรือไม่จึงขอชี้แจงนะคะว่าการขอแก้ไขกฎหมายปปช.นั้นไม่ได้เพื่อเป็นการขอเพิ่มอำนาจหรือใช้อำนาจแต่เป็นการทำให้ต่างชาติเห็นและไว้วางใจว่าจะมีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังมากขึ้นดังนั้นหากสภาไม่ยอมรับให้กฎหมายปปช.ผ่านเท่ากับว่าผิดสัญญาต่อนานาชาติโดยเฉพาะองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติที่มีการเพิ่มคะแนนให้ไทยมีดัชนีเรื่องของความโปร่งใสที่ดีขึ้นและเชื่อว่าไทยจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเช่นเรื่องอายุความระหว่างการหลบหนีของผู้ถูกชี้มูลความผิดปปช.ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะคะเป็นการเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมอำนาจของปปช.แต่อย่างใดพร้อมทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการศึกษากฎหมายปปช.ที่ทางสนช.หลายท่านเห็นว่าน่าจะรอไว้ก่อนจึงมีการแถลงต่อที่ประชุมไปแล้วว่าปปช.ได้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนโดยเฉพาะในการพบปะหารือกับทางการจีนแล้วว่าปปช.นั้นจะดำเนินการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่เด็ดขาดของจีนหากไม่มีกฎหมายนี้เท่ากับว่าไม่สามารถทำได้อย่างที่พูดไว้เพราะปัจจุบันจีนให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้ต่อไทยอย่างยิ่งรวมถึงมีอนุสัญญาที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตซึ่งถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วย